ผมอายุ41ปีทำงานกลับมาที่พักเนี่ยจะเสพติดการดูหนังโป๊ะแล้วช่วยตัวเองทุกคืนถึงจะหลับเคยพยายามเลิกแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีมีวิธีเลิกเสพติดแบบนี้ไหมครับก็คุณนิ่นิวลองดูว่าการกระทำของคุณนิ่นิวเนี่ยมันสูญเสียอะไรไหมคะถ้าไม่สูญเสียอะไรก็เหมือนคนอ่านหนังสือก่อนนอนนะคะการดูหนังก่อนนอนหรือบางคนก็ดูซีรีส์ก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าไปรู้สึกผิดอะไรนะคะก็เรื่องการช่วยตัวเองนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณนิดนิวดูแล้วโอ้โหทำแล้วมันนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเช้ามาไม่มีแรงอันนั้นเราต้องลดลงนะคะก็สรุปว่าคุณนิดนิวก็ลองไปดูตัวเองว่าการกระทำที่ทำนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะตอนก่อนนอนดูหนังโป๊แล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ไปวุ่นวายกับคนอื่นว่าตรงข้ามกันโอ้โหดูหนังโป๊ที่ไรอยากจะไปข่มขืนหรือว่าอยากจะไปโชว์ออฟอันนี้อาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์นะคะว่ามันมีติดเซ็กไหมทำให้เดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นนะคะ